กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะนี่นอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังในช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยสร้อยข้อมือไทยกลอินซีเจบีนะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะทนต่อการกัดกร่อนใครมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วระคายเคืองต่อผิวนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุเหล่านี้ช่วยเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB นะคะมี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์คุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะได้รับจี้ลายกลอิ่มลายสังกะจายมูลค่า800บาทฟรีทันทีนอกจากนี้พิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและคำถามใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลนะคะบอกด้วยว่าชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรหรือว่าใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็บอกด้วยนะคะว่าเกิดที่ไหนเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606มา SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณเมย์นะคะ31พฤษภาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดยะโสธรยะโสธรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับช่วงนี้บาปประเคาะก็ทับลัคนาอยู่นะครับก็คือพระราหูเนี่ยอยู่ถึงประมาณช่วงสิ้นปีนะครับราหูทัพก็ระวังในเรื่องพวกเคราะห์นะในเรื่องของปัญหาสุขภาพในแง่ของสภาพคล่องนะที่สำคัญนะอย่ามองโลกสวยระวังในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือว่ามีเหตุให้ผิดหวังเสียใจในช่วงเวลานี้นะครับ อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาอันนี้อาจจะใช้เงินลงทุนมากหน่อยนะครับแต่ถือว่าระยะยาวดีเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับธุรกิจขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ดีอีกกลุ่มนึงฮะถ้าขนขวายมีการจรมีการเดินทางและไม่ต้องลงทุนเยอะลักษณะพวกงานอาชีพขายตรงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรดานะคะ11มกราคม2521ค่ะเวลาเกิดตี 4:26 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธอาชีพนะทำอะไรทำเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมความจริงตามพระราชดำรัสของพ่อหลวงของเราเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลด้วยฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทำได้นะครับแต่สิ่งที่เด่นที่สุดอันนี้อาจจะไม่ใช่ลักษณะธุรกิจโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะของคุณเนี่ยถ้าทำในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีเลยนะครับตรงกับพื้นชะตานะหรือแม้กระทั่งถ้าทำลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแต่เน้นเรื่องของการขายส่งเป็นหลักอาจจะขายผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆก็ได้นะอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับปีนี้หาโอกาสไปทำฟันถูถินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรันนะคะ13พฤศจิกายน2544ค่ะเวลาเกิด 02:52 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามทั้งชื่อแล้วก็รวมไปถึงการเรียนและอนาคตวิรันเราเรียนบรรยากาศยอหญิงจอจานกรันก็มีตัวสละตัวสละนะครับของคุณวิรันเนี่ยเห็นนะจ๊ะ 02:52 ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับพอมีสละอีก็ติดกาลีฉะนั้นของคุณเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยนะครับเป็นสุภาพน่าจะบุรุษนะให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชดาตอปตักทอสันฐานทนังมุนโททอพุทธเท่านอนเนนนะครับหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงตัวอออ่างแต่แม่นากาศกับการันใช้ได้นะการเรียนอนาคตการเรียนเป็นอย่างไรเสาในดวงต้องบอกว่าสวยนะครับ
เสาหมายถึงในเรื่องของสถาปัตย์พวกงานก่อสร้างนะครับวิศวะพวกโยธาเสาหมายถึงเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์เรียนสัตวแพทย์สัตวบาลนะครับเสาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของถ้ารับราชการทหารเรียนทางด้านเกษตรหรือว่าพวกพลังงานนะเกี่ยวข้องกับพวกวิศวะปิโตรเลียมเหมืองแร่พวกนี้จะมีคณะที่รองรับชัดเจนเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกไหมแม้กระทั่งในแวดวงในเรื่องของการสื่อสารสื่อสารมวลชนนะครับบัญชีในเรื่องของภาษาก็ถือว่าเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณัชชาค่ะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์2508เวลาเกิด6โมงตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดแพร่เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเกิดในช่วงเช้านั่นเลยนะก็จะเป็นอยู่ในช่วงของการจัดแบ่งตามล็อกของเดือนนั่นแหละนะครับแพร่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะอย่างที่เรียนช่วงเวลานั้นดาวอาทิตย์ก็สถิตอยู่ในราศีมังกรนะสำหรับช่วงเช้าๆในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นและยังฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณร้อยตะวัน4พฤศจิกายน2552เวลาเกิดนะคะ 11:26 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องชื่อการเรียนและสุขภาพจ้ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาของน้องเขาเนี่ยตอนนี้ก็ 5-6 ขวบด้วยพื้นดวงก็ต้องบอกให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการล้มลุกการประทะการกระแทกนะการละเล่นพวกนี้ให้ระวังแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะก็เน้นในเรื่องของพวกทางเดินหายใจการขับถ่ายนะฉะนั้นในเรื่องการบริโภคอาหารสำคัญนะครับการเรียนเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่พุทธสวยเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคฮะอันดับแรกจะเป็นลักษณะงานที่จบมาแล้วทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศได้อันนี้เด่นที่สุดรองลงมาก็จะเป็นพวกบัญชีนิเทศนะในเรื่องของอักษรด้านภาษาครับเอสแมทต่อมาค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะ20กันยายน2525เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามการงานการลงทุนรวมไปถึงความรัก20กันยา25เนี่ยเป็นผมถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่มากๆแล้วนะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเกิดเที่ยงคืนผมถือว่าเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าเที่ยงคืนของวันจันทร์แล้วฟ้าสว่างเป็นวันอังคารยืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งนึงพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณกัลยรัตน์เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับการความรักตอนนี้ย่าง33ถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะไม่ถึงรักใหม่แต่ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับการงานการลงทุนกัมมะเป็นสีวงกลมสัมพันธ์ถึงเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของงานปีนี้ผมทายดีนะครับคิดอยากจะทำอะไรวางแผนให้รอบคอบแล้วก็ลงมือปฏิบัติส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ย244บางครั้งอย่าใจดีอย่าใจอ่อนจนเกินไปทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะครับทะเบียนรถนะคะ9066ค่ะอันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของการเก็บทรัพย์แล้วก็หรือให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากเกินไปนะแต่90ก็ถือว่าเป็นเลขความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณน้ำใสนะคะเกิดวันที่22กรกฎาคม2552เวลาเกิด 11:17 นาทีพุธกลางวันนะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับอย่างที่เรียนไปและช่วงนี้กันผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะฮะทั้งอังคารทั้งมฤตยูเล็งลัคนาอยู่นะครับปีนี้ปีจรนะก็หาโอกาสหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนอกจากระวังอุบัติเหตุและฝากระวังปัญหาระบบภายในของสตรีด้วยอย่างของน้องเขาเนี่ยถ้าเพิ่ง5ขวบในเรื่องของรอบเดือนอาจจะยังไม่มาแต่ฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
สุกเนี่ยก็หมายถึงพวกระบบขับถ่ายเบาก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคออักเสบทางเดินอาหารนะครับปีนี้คือหลักๆ ก็เสริมอย่างที่เรียนก็คือตักบาตรถวายเพลพระแล้วก็ให้คุณเนี่ยถวายพวกของมีคมไปด้วยนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ5467ค่ะวางแผนเก่งฮะคู่หน้าแต่คู่หลังเป็นคู่ศัตรูอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7โทรศัพท์53อันนี้ดีฮะเป็นคู่สมพลจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชยามนนะคะ16กรกฎาคม2544เวลาเกิด 10:05 นวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ก็มีสละฮะก็ไม่ดีแล้วล่ะนะครับสุภาพสตรีควรจะเริ่มด้วยดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงออ่างแต่ไม่แหนอากาศกับการันใช้ได้นะครับทำบุญอะไรดีปีนี้ฝากระวังถ้ามีคนรักแต่14ขวบอาจจะยังไม่มีนะ ถ้ามีความรักก็ไม่ค่อยดีปีนี้อย่าให้ความสำคัญมากและที่สำคัญมันโยงเรื่องเรียนด้วยนะฉะนั้นปีนี้เน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักการทำบุญเสริมนะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจิ๊บค่ะ5พฤษภาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์จ้ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ช่วงนี้เขาบอกให้ติดชิ่งประคองตัวไปก่อนนะครับพระหัตถ์วินาศลักแล้วก็ราหูพ้นทรัพย์แล้วก็อาจจะมีปัญหาทุกข์ใจจากบรรดาญาติพี่น้องเดือดร้อนเรื่องของที่อยู่อาศัยยุทธยานพาหนะนะครับของคุณเนี่ยจังหวะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือในเรื่องของช่วงเวลาก็คือเลยครึ่งหลังของปีไปแล้วประมาณเดือน7นะครับ11กรกฎาคมรอให้พระหัตถ์ย้ายเข้ามาทับลัคในปีนี้ไอ้รถหลายๆคันที่คุณมีเนี่ยอาจจะเสียเงินซ่อมแซมนะฮะ37เป็นคู่แตกหักฉะนั้นระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับ1174ค่ะอันนี้ใช้ได้นะเสาอยู่กับพุธไม่เป็นไรฮะเป็นคู่สมพล11คือราชาโชค6778เป็นคู่มิตรกับคู่ศัตรูแต่เป็นบาปประเคาะใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่นะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข8ครับส่วนเบอร์นะคะ1994และ62ค่ะใช้ได้ทั้ง3เลขเลยนะครับถ้าคุณชอบในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเลือกเบอร์ที่1ถ้าสนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเรียนรู้ความเฉลียวฉลาดใช้เบอร์ที่2และถ้าชอบในเรื่องของความมีเสน่ห์ใช้สุขเคาะคู่คือสุขจันทร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณระศิตานะคะ26พฤศจิกายน2548เวลาเกิดนะคะ 11:58 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องลัคนาราศีก่อนละกันกรุงเทพค่ะเกือบเที่ยงนะครับ 11:58ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็หลักๆจะเตือนเรื่องเงินนั่นแหละนะครับดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียและที่สำคัญบาปประเคาะก็สถิตอยู่ในเรือนเงินด้วยนะครับคุณก็ถามเรื่องชื่อนะชื่อเดิมคือระศิตาชื่อใหม่คือสุกัณพัฒน์ความจริงระศิตาก็ไม่ได้เสียหายนะสาชิตแหละสาชิตค่ะต่อเต่าใช่ครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับชื่อเดิมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะส่วนการศึกษาควรจะเรียนอะไรพระรหัสในดวงสวยนะครับทำงานพวกภาคสถาบันการเงินดีนะครับหรือถ้าไหวก็ไปให้สุดทั้งวิทย์และศิลป์ก็คือตอนนี้คะแนนสูงก็คือนิติศาสตร์ก็เน้นจบมาเป็นนิติกรสอบผู้พิพากษาหรือทำในเรื่องของพ่อแพทย์เภสัชกรครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุภัชชาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันศุกร์ที่11มิถุนา2514ปีกุลเวลา16:17 น.ค่ะ11มิถุนายนนะครับ14ช่วงประมาณ5โมงเย็น
โอเคฮะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะค่ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะเรื่องโชคลาภกับสุขภาพค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าด้วยพื้นดวงของคุณไม่ผมไม่สนับสนุนเลยนะครับนะคือคุณลองประเมินดูก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยนะผมฝากเช็คพวกระบบเลือดนั้นโดยเฉพาะพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับคือมันจะเชื่อมโยงถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้อก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกหัวใจนะกลุ่มที่1นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยผมเน้นปัญหาในช่องท้องนะช่องท้องและที่สำคัญถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลด้วยเหมือนกันนะครับเป็นห่วงเรื่องเงินนะระยะสั้นเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องเงินโดยเฉพาะในช่วงย่าง45ค่ะนะกลัวว่าจะถ้ายังไม่เป็นหนี้เนี่ยผมกลัวจะเป็นหนี้ในช่วงเวลานั้นจังเลยนะจ้ะค่ะมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยฮะถามเรื่องลูกค่ะอ่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมค่ะ42กี่โมงคะ6:52 น.ค่ะวันอาทิตย์นะค่ะตอนนี้น้องก็คือ15ขวบนะย่าง16เขาเรียนสายอะไรอยู่ครับยังไม่จบม.3เลยค่ะไม่ใช่เรียนม.3จะเรียนอะไรดีคะอ๋อคือม.ต้นใช่ไหมยังไม่ได้เลือกสายโอเคยังค่ะสักครู่ครับค่ะผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะของเขาเนี่ยให้ถ้าชอบในเรื่องของเขาชอบพวก IT คอมพิวเตอร์บ้างไหมคุณแม่เคยสังเกตพฤติกรรมของน้องเขาไหมฮะก็เขาเรียนอยู่ค่ะนะของเด็กคนนี้ถ้าสนใจเรียน IT คอมพิวเตอร์คือเรียนให้ลึกไปเลยนะคือหมายถึงว่าจบในระดับปริญญาตรีให้ได้เนี่ยแล้วจบออกมาทำพวกงานซ่อมงานแก้ไขดัดแปลงพวกนี้ดีค่ะดีนะครับหรืออีกกลุ่มนึงถ้าเขาชอบการติดต่อประสานงานชอบค้าขายชอบพูดจาเนี่ยก็ทำงานด้านการขายก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการจรเดินทางหรือว่าทำต่างถิ่นฐานอะไรพวกนี้ถือว่าเด่นนะก็สองกลุ่มหลักๆเข้าตัวรอดได้ฮะเด็กคนนี้ฉลาดอยู่แล้วผมไม่ห่วงเลยใช่ไหมถูกไหมเด็กคนนี้ฉลาดเอาตัวรอดเก่งมากอ่ะและบางครั้งต้องบอกว่าฉลาดแกมโกงด้วยซ้ำไปจ้ะนะไม่ต้องกังวลจ้ะค่ะแล้วทำบุญด้วยอะไรคะอาจารย์ของใครของแม่หรือของลูกของแม่ค่ะของแม่นี่นะช่วงนี้ถ้าทำทานกับคนชราที่เราเจอเนี่ยก็คือทำครั้งละ10 บาท10 เหรียญก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดเนี่ยให้บริจาคชุดสังฆทานยานะครับค่ะจ้ะนะอ่ะโอเคนะครับคุณจักรจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณธนัทยา7 สิงหาคม 2522ค่ะเวลาเกิด5:30 วันอังคารการเงินกับหนี้สินปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ฝากพิจารณาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นการบริหารต้นทุนในเรื่องของหนี้ถ้าเป็นไปได้การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าเพื่อที่จะไปชำระนะหนี้สินเดิมที่คงค้างมันยังพอมีความเป็นไปได้นะครับแต่สภาพคล่องของคุณเนี่ยถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับมันจะค่อยๆดีความจริงถ้าเรียงลำดับนะปีที่แล้วแย่กว่านี้คุณธนัชยาตอนนี้ค่อยๆเปลี่ยนและหลังวันเกิดในแง่ของรายได้จะมีเพิ่มเติมฉะนั้นฝากตอนนี้ในแง่ของการบริหารต้นทุนนะครับลองดูนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสรารักษ์นะคะเกิดวันที่12 มีนาคม 2546ค่ะเวลาเกิด13:30เป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาสงขลาอ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้ก็ยังได้รับคุณนะครับจากอิทธิพลของดาวศุกร์เคราะห์ซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยพระหัตถ์จะย้ายออกก็ยังไม่เป็นไรนะไปสถิตอยู่ในเรือนเงินถามดูว่าชื่อเป็นอย่างไรสอสันลาลอเรือสละอาแล้วก็รักสบฤศีกรันสระรักนะครับก็เขาบอกเก่งทั้งคิดเก่งทั้งทำนะครับชีวิตก็จะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆชนพักดีเมื่อร่วมกับนามสกุลก็ได้คู่ทรัพย์คู่โชคนะครับฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณติ๊กนะคะเกิดวันที่29สิงหาคม2516ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 น.ถึง 4:30 น.พุธกลางวันถามว่าถ้าจะขายของกินจะดีหรือเปล่าอันนี้บอกมาครบในแง่ของถิ่นฐานนะครับในแง่ของอาหารการกินของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของถิ่นฐานแต่จะเป็นในลักษณะของที่ตั้งก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นในตลาดนะครับในโรงเรียนในห้างร้านในองค์กรหรือตอกซอกซอยที่ทำเลดีๆอีกหนึ่งประเด็นก็คือนอกจากขายปลีกถ้าทำลักษณะขายส่งฝากขายตามร้านต่างๆพวกนี้ทำได้แต่ยังไม่ให้ลงทุนในช่วงย่าง42นี้นะครับก็เลยไม่กี่เดือนSMS ต่อมาค่ะคุณวีรพงศ์นะคะเกิดวันที่6มีนาคม2504ค่ะเวลาเกิดตี 3:20 นาทีตี 3:40 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามโชคลาภแล้วก็จะออกรถเนี่ยสีอะไรดีก็เป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์สีที่เด่นๆผู้ชายเนี่ยก็คงจะเชียร์เทาน้ำตาลนะครับควันบุหรี่ตะกั่วตัดพวกนี้กลุ่มที่เขียนว่าเกรย์ต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบแฟชั่นหน่อยก็สีเขียวอันนี้ใช้ได้ส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดขออนุญาตย้อนกลับไปที่ถามเรื่องอาหารเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันจำเป็นจะต้องทำก่อนวันเกิดก็ทำได้แต่ขอให้ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22กรกฎาคม2518เวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันอังคารนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็อย่างที่เรียนเนี่ยรอจังหวะเปลี่ยนผ่านในช่วงครึ่งหลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเองต้องขวนขวายด้วยแต่ถ้าถามว่าในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีจอนี้ก็ไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกพรนะคะ18มีนาคม2506เวลาเกิด 2:05 น.ไม่ได้บอกวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดน่านจังหวัดน่านลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็เตือนก็คือในเรื่องของราหูที่ทับดวงชะตาอยู่แล้วก็ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือการใช้ชีวิตทั่วไปก็ฝากระวังเรื่องพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับหมดราหูก็หมายถึงหนี้สินนั่นแหละนะคืออย่างนั้นท่านพะมองในแง่ของภาพรวมก็คืออาจจะต้องรอจนเลยผ่านช่วงสิ้นปีนี้ไปก่อนนะและเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ